จะเป็นหนทางที่ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตแบบชาวพุทธพูดง่ายว่าเราจะต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นนี่แหละจะเป็นหนทางที่ทำให้เราเนี่ยเริ่มดำเนินรอยตามวิถีชีวิตแบบชาวพุทธสัมมาทิฏฐิมีอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิข้อแรกก็ต้องเชื่อว่าทานที่ให้แล้วเนี่ยมีผลคือพูดง่ายว่าการให้ปานต่างๆเนี่ยมีผลจริงนะมีอนิสงส์จริงๆส่งผลจริงนะยันที่บุคคลบูชาแล้วเนี่ยมีผลคือพูดง่ายว่าการส่งเคราะห์โลกต่างๆมีผลการเส้นสวงมีผลคืออะไรคือการบูชาบุคคลที่ควรบูชานะมีผลดีจริงนะบูชาแล้วมีอนิสงส์ดีนะการเชื่อในเรื่องของวิบากแห่งการทำดีและทำชั่วมีจริงคือพูดง่ายว่าเชื่อในเรื่องกฎแห่งเหตุและผลเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมนะการเชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีคือเชื่อว่าโลกหลังความตายในมีจริงนะสามารถไปถึงได้ไม่ใช่ว่าสิ้นสุดเพียงแค่เชิงตรกรนะการเชื่อว่ามารดามีบิดามีคือเชื่อง่ายว่าบุคคลที่มีพระคุณคือบิดามารดาเนี่ยท่านเป็นบุคคลที่มีคุณให้เราเกิดมาดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้ามีพระคุณจริงไม่ใช่ที่บางคนมีความเชื่อว่าจริงๆแล้วการที่เราเกิดมาเนี่ยเกิดจากความสนุกของบิดามารดานะปานดามิดาไม่มีคุณตรงนี้ก็เป็นความเชื่อที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะความเชื่อว่าสัตว์ที่เป็นอุปปาติกะคือเกิดขึ้นแล้วโตทันทีเนี่ยมีจริงคือพูดง่ายว่าเชื่อว่าสัตว์นรกมีจริงเทวดามีจริงคือเวลาเกิดแล้วโตขึ้นทันทีนะเสวยวิบากบุญวิบากบาปมีอยู่จริงสุดท้ายการเชื่อว่าสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่มีจริงคือเชื่อว่าพระอริยบุคคลพระอรหันต์เนี่ยมีจริงๆนะไม่ใช่เพียงว่าโลกนี้เนี่ยว่างเปล่ามีแต่ปุถุชนแต่จริงแล้วบุคคลที่สามารถประพฤติดีปฏิบัติชอบหมดกิเลสอาสวะไปยังมีอยู่ในโลกนี้อันนี้ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิซึ่งการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นนี่แหละจะทำให้เกิดกรอบความคิดที่ทำให้เป็นแรงผลักดันที่ทำให้เกิดความคิดความพูดและการกระทำดำเนินไปตามวิถีของความเป็นชาวพุทธแล้วที่ที่ถามว่าแล้ววิถีชาวพุทธต้องทำอย่างไรนะซึ่งตรงนี้ต้องทำความเข้าใจเพราะว่าชาวพุทธมีอยู่ทุกมุมโลกนะบางท่านเป็นชาวพุทธถึงเวลานะต่างศาสนิกถามว่าชาวพุทธทำอะไรบ้างบางทียังตอบไม่ได้นะหรือตอบได้ก็คุมกระเดิดกระเดาเอ๊ะชาวพุทธทำอะไรหรือบางทีก็ทำไปแบบที่ไม่เข้าใจทำไมถึงต้องทำอย่างนี้เพราะอะไรนะซึ่งตรงนี้แหละนะวันนี้จะได้ทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งว่าแล้ววิถีชาวพุทธวิถีของความเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเนี่ยจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวเนี่ยอย่างไรบ้างเรื่องแรกที่เราต้องทำก็คือว่าเรื่องของการทำทานคือพูดง่ายว่าเป็นชาวพุทธจะต้องรู้จักแบ่งปันรู้จักให้นะซึ่งการให้ในที่นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันในสังคมพูดง่ายว่าการแบ่งปันเนี่ยจะทำให้ความสงบสุขเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยต่างศาสนาก็มีการให้เพราะถือว่าเป็นความดีสากลที่ทุกคนต้องทำนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่พระพุทธศาสนาเน้นย้ำอีกว่าจำเป็นต้องทำนะเพราะจะเป็นหนทางที่จะทำให้สระความตระหนี่ออกจากใจและที่สำคัญเป็นหนทางที่ทำให้เราเตรียมพร้อมสำหรับเป้าหมายในภพชาติเบื้องหน้าและเป้าหมายสูงสุดคือภพชาติเบื้องหน้าเกิดมาเราก็จะไม่ลำบากยากจนถึงเวลาถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติเอาไว้สำหรับในการสร้างบารมีต่อแล้วก็เป็นเหตุให้เราทำความดีได้มากยิ่งขึ้นสามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เร็วยิ่งขึ้นนะซึ่งตรงนี้เราต้องมาดูแล้วนะปัจจุบันที่เรามีชีวิตดำเนินอยู่เนี่ยแต่ละคนเนี่ยบางคนร่ำรวยนะเป็นมหาเศรษฐีบางคนเกิดมาจนซึ่งความแตกต่างตรงนี้ไม่ได้เกิดมาจากอะไรนะไม่ได้เกิดว่าใครลิขิตผมลิขิตฟ้าลิขิตแต่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเคยทำไว้นะถ้าใครสั่งสมทานบารมีมาน้อยและอดีตให้ทานมาน้อยถึงเวลาปัจจุบันชาตินี้ก็เกิดมาก็จนนะมีทรัพย์น้อยมีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเนี่ยมากถ้าสั่งสมทานบารมีในอดีตมามากปัจจุบันก็จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติถึงเวลาทำอะไรก็ถูกสบายนะบางอย่างทำธุรกิจการงานหยิบอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดทำอะไรก็ค้าขึ้นหมดเลยเพราะว่ามีกำลังทานบารมีในอดีตมามากนี่แหละทานเนี่ยจะเป็นเหตุที่ทำให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย
ตรัสไว้ว่าเราต้องทำทานนะทำจนกระทั่งกายเป็นนิสัยพูดง่ายๆว่าเช้าใดยังไม่ทำทานเช้านั้นอย่าพึ่งทานข้าวต้องทำบ่อยๆนะและทำบ่อยๆผลบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นในปัจจุบันมีหลายๆคนที่เข้าวัดแต่ก่อนก็เคยเป็นนะบุคคลที่มีทรัพย์น้อยนะมีตัวอย่างท่านหนึ่งนะเป็นนักศึกษานะจนมากเลยทรัพย์สมบัติติดตัวไม่ค่อยมีนะแต่ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะเข้าใจที่ตัวเองจนเนี่ยเพราะเหตุที่ว่าสั่งสมทานมาน้อยเพราะฉะนั้นถึงเวลาเป็นนักศึกษาไม่มีไม่เป็นไรแบ่งปันทรัพย์ตัวเองหิวเวลาก็เอาขนมปังปี๊บนะซื้อขนมปังปี๊บมาซื้อมาม่ามาซื้อไข่ต้มมาถึงเวลาทำบุญตักบาตรทุกวันไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียวคุณยาพัฒน์ก็ฉันไข่ต้มนะขันขนมปังปี๊บฉันแต่มาม่านี่แหละแต่ว่าเขาก็ทำอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยแล้วปัจจุบันเรียนจบการศึกษาแล้ววิถีชีวิตเขาดีขึ้นพ้นแห่งทานเนี่ยคอยตามส่งผลถึงเวลามีสมบัติเอามาใช้ในการสร้างความดีนะถึงเวลาเป็นเจ้าของธุรกิจมีทรัพย์สมบัตินะเหลือพอที่จะใช้สร้างบุญบารมีต่อเขาบอกเลยว่าเขาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขามีได้วันนี้เกิดขึ้นมาจากทานที่เขาได้ทำเอาไว้ในปัจจุบันนี้แหละนะตามมาส่งผลทันตาเห็นเลยทำให้มีทรัพย์เอามาใช้ในการสร้างความดีได้อันนี้เป็นเรื่องที่ชาวพุทธเนี่ยจำเป็นจะต้องทำอันที่สองเรื่องของการรักษาศีลศีลเนี่ยต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าไม่ใช่ข้อห้ามนะบางคนบอกว่าศีล5เนี่ยข้อห้ามเป็นศีลที่ชาวพุทธต้องทำเพราะว่าเป็นข้อห้ามไม่ทำไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาศีลมาสอนเพราะว่าท่านรู้ว่าศีลเป็นสิ่งที่ทำให้เมื่อคนรักษาแล้วจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์คือพูดง่ายว่าศีลเนี่ยเป็นมนุษยธรรมการที่เราเกิดมาได้อัตภาพเป็นมนุษย์บอกได้เลยว่าอันนี้เรารักษาศีลมาดีนะการเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นการยากนะพอจะเกิดภพชาติหนึ่งแล้วได้เป็นมนุษย์เนี่ยท่านอุปมาเหมือนเต่าตาบอดนะลอยอยู่ในกลางทะเลถึงเวลามีห่วงเล็กๆขนาดเท่ากับหัวเต่าโผล่ขึ้นมาทุกๆ100ปีเนี่ยมีโอกาสโผล่ขึ้นมาในทะเลในครั้งหนึ่งโอกาสที่จะโผล่แล้วเอาหัวลอดขึ้นมาในห่วงที่ขนาดพอดีเท่ากับหัวตัวเองได้นั่นแหละโอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราคิดดูนะทะเลกว้างใหญ่ห่วงเล็กนิดเดียวโผล่ขึ้นมาหนึ่งทีทุกตั้งร้อยปีเนี่ยมันยาวนานมากนะแต่ว่าโอกาสที่โผล่ขึ้นมาปั๊บแล้วพอดีกับหัวนั่นแหละคือโอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นของที่ยากจะต้องมีคุณงามความดีคือรักษาศีลมาอย่างดีแล้วจึงจะเกิดเป็นมนุษย์ได้เรามองดูว่าเห็นมนุษย์เยอะแยะไม่น่าจะเกิดยากนะจริงๆแล้วเกิดยากนะถ้าเรามองดูเพื่อนร่วมโลกของเราเราจะเห็นเลยนะมนุษย์เนี่ยน้อยนะเอาภพภูมิใกล้ไม่ต้องดูภพภูมิอื่นไกลเราลองดูในโลกเนี่ยระหว่างสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์อะไรมากกว่ากันเราจะพบเลยนะสัตว์เดรัจฉานเป็นภพภูมิใกล้ๆกับมนุษย์เนี่ยพอเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยจะเป็นมดเป็นยุงเป็นหนูเป็นไก่เป็นแมวเป็นปลาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายมีมากกว่ามนุษย์นับเท่าทวีคูณไม่ได้ถามว่าอดีตของสัตว์เหล่านี้คือใครจริงๆแล้วคืออดีตมนุษย์นะที่เคยกระทำผิดศีลเอาไว้แล้วไปเสวยวิบากกรรมแล้วต้องมาเสวยภพภูมิเหล่านั้นภพภูมิของสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็เสวยวิบากกรรมน้อยมากๆก็จะมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้แหละเป็นผลจากการทำผิดศีลไว้ในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาศีลเนี่ยจะทำให้เราสามารถรักษาอัตภาพของความเป็นมนุษย์ไว้ได้และถามว่าได้อัตภาพมนุษย์เป็นดีอย่างไรเราจะได้ทำความดีได้เยอะๆได้มากๆถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์ไปเป็นชาวสวรรค์หรือไปตกอบายภูมิทำความดีไม่ได้นะเพราะทั้งสองภพภูมินั้นทั้งฝ่ายสุคติและทุคติคือภพภูมิของการเสวยผลแห่งบุญและบาปจะทำความดีได้จริงๆเนี่ยต้องเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่ได้อัตภาพนี้ทำความดีนี่ยากนะเคยมีข่าวออกว่ามีสุนัขนะได้รับมรดกจากมหาเศรษฐีเป็นสุนัขที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะถึงเวลาเนี่ยเศรษฐีไม่มีลูกนะมีสุนัขที่รักมากเลยรักเหมือนลูกนะให้กินอยู่นอนอย่างดีนอน